สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องชีววิทยานะคะว0425ต่อตัว4025นะคะ40245ตัวทีสำหรับรหัสที่ครูพูดผิดๆถูกๆนั้นเป็นรหัสของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแล้วสำหรับโรงเรียนอื่นเขาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นหนังสือใช้แบบเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือนักเรียนมาดูจากสไลด์เราอยู่ในหน่วยที่5เกี่ยวกับพันธุศาสตร์นะคะบทแรกของอันนี้นั้นก็คือบทที่16การถ่ายทอดทางพันธุกรรมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อแรกก็คือสืบค้นข้อมูลอภิปรายวิเคราะห์และอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมบางลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลพร้อมกับสามารถที่จะพูดถึงการแปรผันแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะคะอันนี้ผลการเรียนรู้อันนี้ก็จะประจำอยู่สำหรับเรื่องในช่วงนี้นะคะแล้วสำหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่องที่2ก็คือการนำเอาไปใช้นำความรู้เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมกับสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ได้สำหรับเรื่องที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ในบทที่16การถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะหัวข้อแรกเราพูดผ่านไปแล้วหัวข้อดังกล่าวก็คือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลเราบอกที่มาที่ไปและสามารถที่จะพูดถึงศัพท์ต่างๆได้พอควรนะคะเดี๋ยวเราก็จะทบทวนไปเรื่อยๆเมื่อไปเจอเรื่องอันนั้นเรามาดูเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของหัวข้อที่2ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยกเป็นไงคะยังไม่ชินกับเวลาอาการหนักนะเวลาเรากระชั้นมากเราเข้าเที่ยง50หมดชั่วโมงนี้เท่าไหร่คะบ่ายโมง40เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าทำตัวตามสบายแล้วว่าไปแล้วไม่มีเวลาพักเลยแต่พวกเราก็พยายามอู้อยู่ตลอดนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรนะคะเข้าท้าความถึงว่าเมนเดลเป็นนักคณิตศาสตร์และถนัดทางด้านนอกจากคณิตศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสถิติก็เลยนำเอากฎของความน่าจะเป็นกฎของความน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า probability นะคะ probability นี้นักเรียนเรียนหรือยังคะเรียนแล้วนะอาจจะจำไม่ได้แล้วมั้งคงไม่ใช่นะคะเรียนแล้วก็ไปเอามาประยุกต์ใช้ได้เลยเอาความรู้ทางด้านความน่าจะเป็นนี้มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองเพื่อที่จะอธิบายอัตราส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยที่เป็น3ต่อ1ในรุ่นที่2อย่างที่เราพูดกันไปบ้างแล้วนะคะในหัวข้อนี้ก็มีคำถามนำว่าในการผสมโดยพิจารณาเพียงหนึ่งลักษณะเหตุใดอัตราส่วนฟีโนไทป์ของรุ่น F2 จึงมีลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยเป็น3ต่อ1ฟีโนไทป์คือลักษณะอะไรเอ่ยเป็นลักษณะของยีนที่แสดงหรือปรากฏออกมาให้เห็นนะคะโดยยีนเป็นตัวควบคุมอยู่นะคะกรณีนี้ไม่ได้มีคำว่าจีโนไทป์จีโนไทป์ก็คือลักษณะของยีนซึ่งอาจจะมีลักษณะอะไรก็แต่ที่มาเป็นคู่ที่เหมือนกันก็มีคู่ที่ต่างกันก็มีถ้าเป็นคู่ที่เหมือนกันเขาเรียกลักษณะจีนนั้นว่าอะไรคะ
โฮโมไซกัสยีนแต่ถ้าเป็นคู่ที่เหมือนกันอย่างตัวอักษรใหญ่ทั้งคู่เขาเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ยีนถ้าเป็นคู่ที่เหมือนกันทั้งคู่แต่เป็นอักษรตัวเล็กโฮโมไซกัสรีเซสซีฟยีนถ้าไม่เหมือนกันใหญ่ตัวเล็กตัวเรียกว่าเฮตโรไซกัสยีนนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เราทราบอยู่แล้วเราจะมาหาเหตุผลจากหัวข้อนี้ว่าทำไมอัตราส่วนของฟีโนไทป์ของรุ่น F2 ทำไมถึงได้เป็น3ต่อ1คือเด่นต่อด้อยเท่ากับ3ต่อ1ที่พูดถึงนะคะทีนี้ก็พูดถึงการโยนเหรียญครูก็เอาเหรียญให้นักเรียนเอามาให้นักเรียนใครจะอาสาที่จะโยนให้ดูได้ไหมมีเหรียญ2อันที่จะโยนพร้อมๆกันที่เขาบอกว่าโอกาสมีได้3แบบซึ่งความจริงอันนี้นักเรียนเรียนจากคณิตศาสตร์แล้วแต่พอมาถึงตรงนี้สมมุติว่านะคะเราจะโยนเหรียญ2อันพร้อมๆกันนักเรียนคิดว่าอาจจะได้อะไรบ้างหัวทั้งคู่คือเหมือนกันทั้งคู่เหมือนกันทั้งคู่อีกอย่างนึงก็คือก้อยทั้งคู่นะคะแล้วก็ถ้าต่างกันก็ต้องเป็นหัวกับก้อยหรือก้อยกับหัวอะไรก็แล้วแต่มันต่างกันในลักษณะอย่างนั้นนะคะมันเรื่องโยนเหรียญ นี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วในคณิตศาสตร์นะคะเขาบอกมีโอกาสเป็นได้3แบบด้วยกันแบบแรกออกหัวทั้ง2เหรียญแบบที่2ออกคนละอย่างกันหัว1เหรียญก้อย1เหรียญแต่ใครจะก่อนจะหลังก็อีกเรื่องนึงแต่ความจริงมันพร้อมๆกันใช่ไหมคะมันไม่ต้องไปติดยึดว่าใครเป็นหมายเลข1ใครเป็นหมายเลข2และแบบที่3ออกก้อยทั้ง2เหรียญเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่เขาพูดถึงแบบหัวทั้งคู่ถ้านักเรียนใช้ภาษาไทยนะก็หอหอถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้ HS อะไรก็แล้วแต่นะคะหัวกับก้อยก็หอกอและก้อยก้อยก้อยทั้งคู่ก็เป็นกอกอถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นหัว2เหรียญหอหอต่อหอกอต่อกอกอจะเท่ากับ1ต่อ2ต่อ1อันนี้เขาบอกว่าดังภาพที่5ของบทที่16ในหน้า9นะคะนักเรียนดูจากภาพหรือว่านักเรียนจะโยนจริงๆก็โอกาสจะเป็นลักษณะอย่างนี้เสมอนักเรียนดูจากภาพก่อนก็ได้นะคะว่าสำหรับเหรียญที่1นะคะดูจากภาพในหน้า9ที่มีอยู่ในหนังสือนะคะเหรียญที่1กับเหรียญที่2ทำการโยนพร้อมๆกันการโยนพร้อมๆกันนั้นปรากฏว่าเหรียญที่1นั้นอาจจะขึ้นหัวหรือขึ้นก้อยเท่าๆกันมีไหมโยนปั๊บขึ้นทั้งหัวทั้งก้อยพร้อมๆกันเลยไหมอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้ง2อย่างเป็นไปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นหัวสักครึ่งหนึ่งหรือไม่หมายถึงโอกาสที่จะขึ้นหัวครึ่งหนึ่งโอกาสที่เป็นก้อยครึ่งหนึ่งทำนองเดียวกันเหรียญที่2ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเอาโอกาสของเหรียญที่1กับโอกาสของเหรียญที่2มาเจอกันเข้าเศษ1 2คูณ1 2เพราะเรื่องของการเรื่องของเมนเดลนี้เป็นเรื่องของการคูณไม่ใช่เรื่องการบวกนะคะใช้กฎการคูณเพราะฉะนั้นเศษ1 2คูณ1 2ก็เป็นเศษ1 4หัวทั้งคู่นะคะถ้าครั้งที่1ก้อยขึ้นครั้งที่2หัวขึ้นไปเจอกันเข้านะคะก็1 2คูณ1 2ก็เป็น1 4อันนี้ก็เป็นหัวกับก้อยนะคะแล้วในช่องนี้ก็จะเป็นครั้งที่1เป็นหัวครึ่งหนึ่ง
เหรียญที่2นะคะก็เป็นก้อยอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นหัวกับก้อย1ต่อ4เหมือนกันและครั้งสุดท้ายได้มาจากการโยนเหรียญครั้งโยนเหรียญที่1เป็นก้อยเหรียญที่2ก็เป็นก้อยเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นก้อยกับก้อยก็เป็น1ต่อ4ลักษณะอย่างนี้นั้นเป็นโอกาสการออกหัวและก้อยจากการโยนเหรียญ2เหรียญอย่างที่เขาพูดถึงนะคะอันนี้เราเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์มาแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรเขาเปรียบเทียบเพื่อจะเอาเรื่องของคณิตศาสตร์มาใช้ให้เห็นแต่เรื่องของในสมัยเมนเดลคงไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เอาความเป็นจริงจากการทดลองเอามาใช้ในการผสมถั่วรันเตาคือเอาเรื่องของการโยนเหรียญมาเพื่ออธิบายคนสมัยนี้แต่เมื่อก่อนนี้ในการผสมถั่วลันเตาฝักสีเขียวฝักสีเหลืองระหว่างรุ่น F1 กับรุ่น F2 เหมือนกับการโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมๆกันนั่นเองในกรณีนี้เขาบอกว่าโอกาสที่ยีนในรุ่น F2 จะเข้าคู่กันได้จะมีอยู่3แบบแบบที่ตัวใหญ่เหมือนกันคือ G ใหญ่ G ใหญ่แบบที่ตัวเล็กเหมือนกันคือ G เล็ก G เล็กแล้วก็แบบที่ G ใหญ่ G เล็กอยู่ด้วยกันนะคะจะมี3แบบด้วยกันนักเรียนพอจะบอกได้ไหมคะว่าสำหรับ G ใหญ่ G ใหญ่นั้นเราจะเรียกชื่อตามความหมายเท่าที่เรารู้จักพบว่ามันคืออะไรคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกันเหมือนกันก็คือโฮโมไซกัสโดมิแนนต์นะคะสำหรับตัวที่2 G ใหญ่ G เล็กเฮเทโรไซกัสต้องมีโดมิแนนต์ไหมคะไม่ต้องนะตัวที่3 G เล็ก G เล็กโฮโมไซกัสรีเซสซีฟโดยมีอัตราส่วนของจีโนไทป์อัตราส่วนของจีโนไทป์คำว่าจีโนไทป์นั้นก็มือคือลักษณะของยีนที่ปรากฏมาเป็นคู่เป็นคู่เหมือนก็ได้คู่ต่างก็ได้กรณีของการผสมดังกล่าวนี้เขาบอกว่าจีใหญ่จีใหญ่ต่อจีใหญ่จีเล็กต่อจีเล็กจีเล็กเท่ากับ1ต่อ2ต่อ1นี่เป็นอัตราส่วนของจีโนไทป์แต่ถ้าถามว่าอัตราส่วนของฟีโนไทป์จะเป็นอย่างไรในเมื่อ G คือสีเขียว G ใหญ่คือสีเขียว G เล็กคือสีเหลืองตามที่เราเห็นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นลักษณะเด่นหรืออักษรตัวใหญ่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะสามารถแสดงออกโดยอักษรตัวเล็กแสดงออกไม่ได้เลยแต่ไม่ได้หายไปไหนมันแฝงอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้แทนที่จะเรียกลักษณะด้อยก็ใช้คำว่าลักษณะแฝงมันแอบไว้แล้วมีโอกาสแสดงออกมาอีกครั้งในรุ่น F2 F1 หายไป F2 มีอยู่เพราะนั้นเวลาที่เรียนตอบคำถามก็ถามว่าหายไปจริงหรือไม่พวกเราตัดสินใจพวกไปเลยว่าหายไปจริงถ้าจริงแล้วรุ่น F2 มาไม่ได้มันเพียงแต่มันหายไปแล้วก็กลับมาอีกทีมันแสดงถึงความหายไม่จริงนั่นเองแต่มันจะแอบไว้ตรงไหนยังไงก็ไม่ทราบละนะคะงั้นกรณีนี้ถ้าเป็นอัตราส่วนของจีโนไทป์เป็นอย่างนี้ถามว่าอัตราส่วนของฟีโนไทป์คือการแสดงออกของยีนเราจะเห็นเป็นสีอะไรสีเขียวต่อสีเหลืองเป็นอัตราส่วนเท่าใด3ต่อ1เพราะมันจะผนวกเอาจีใหญ่จีใหญ่กับจีใหญ่จีเล็กเข้าไปด้วยจีใหญ่จีใหญ่1ส่วนจีใหญ่จีเล็ก2ส่วนรวมกันเป็น3ส่วนจีเล็กจีเล็ก1ส่วนอันนี้โดดเดี่ยวก็เป็น3ต่อ1เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพูดถึงอัตราส่วนของฟีโนไทป์หรือจีโนฟีโนไทป์ในรุ่น F2 ที่เป็น3ต่อ1เมื่อไหร่ให้นักเรียนรู้ว่านั่นคือเป็นอัตราส่วนของฟีโนไทป์นะไม่ใช่จีโนไทป์นะและมีอัตราส่วนของฟีโนไทป์2แบบเมื่อกี้เราลองพูดไปแล้วคือฝักสีเขียวต่อฝักสีเหลืองเท่ากับ3ต่อ1เมื่อเป็นอย่างนี้เมนเดลก็เลยสามารถที่จะสรุปเป็นกฎออกมาได้นะคะ
กฎของเขามีอยู่แค่อยู่2ข้อเท่านั้นแล้วก็ยังใช้ได้บางคนนี้นักเรียนเรียนไปก็จะพบว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านสร้างกฎขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแต่เราเรียนรู้เรื่องประวัติของการค้นพบแต่พอมาปัจจุบันนี้เขาไม่เอามาใช้เลยแสดงว่าเป็นกฎที่ใช้ได้ไม่ทันสมัยแต่ของเบนเดนนี้ใช้ได้ตลอดนะคะยังไม่มีใครมาลบล้างได้เลยจากผลการทดลองที่ได้ทำให้เมนเดนสามารถนะคะคือเขาทดลองหลายๆครั้งจาก7ลักษณะทำให้เขาสามารถสรุปและเสนอออกมาเป็นกฎ2ข้อด้วยกันข้อแรกกฎแห่งการแยกข้อที่2เมื่อแยกแล้วก็รวมกลุ่มแต่การรวมกลุ่มนั้นก็แล้วแต่พอใจหมายถึงว่าการรวมกลุ่มอย่างเป็นอิสระไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าใครจะต้องรวมกลุ่มกับใครเป็นการรวมกลุ่มอย่างอิสระนะคะความจริงเรื่องการแยกการรวมกลุ่มนี้เราเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซนมาแล้วความจริงมันเรื่องเรารู้อยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่ได้มาแจกแจงให้เห็นเท่านั้นเองให้รู้นะคะกฎของเมนเดลโดยหลักการมีแค่2กฎ1กฎแห่งการแยก2กฎจะเอาไอ้สิ่งที่แยกนั้นมารวมกลุ่มกันแต่ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นอิสระในการรวมกลุ่มกันเรามาดูกฎข้อแรกกฎแห่งการแยก law of segregation เขาพูดถึงว่ายีนที่อยู่เป็นคู่เพราะจีโนไทป์จะต้องเป็นลักษณะยีนที่เป็นคู่ใช่ไหมคะอาจจะคู่เหมือนหรือคู่ต่างก็ได้และคู่เหมือนนั้นอาจจะเป็นคู่เหมือนแบบโดมิเนนต์หรือรีเซสซีฟก็ได้นะคะคู่เหมือนมันจะแยกเป็น2 อย่างมันตัวใหญ่เหมือนกันหรือตัวเล็กตัวเล็กเหมือนกันเราเรียกว่าคู่เหมือนทั้งคู่นะคะจะเป็นอย่างโดมิเนนต์รีเซสซีฟก็แล้วแต่ยีนที่อยู่เป็นคู่กันไม่ว่าจะเหมือนกันหรือต่างกันจะแยกออกจากกันในระหว่างเวลาการสร้างเซนสืบพันธุ์แยกออกโดยวิธีการแบ่งเซนแบบอะไรนะคะการแบ่งเซนแบบไมโอซิสซึ่งเป็นการแบ่งเซนโดยเฉพาะของเซนสืบพันธุ์เราต้องผนวกเอาเรื่องที่เราเรียนแล้วมาใช้ในตรงนี้ว่ายีนที่เคยอยู่กันเป็นคู่ที่เรียกว่าจีโนไทป์นั้นจะแยกออกจากกันในระหว่างการสร้างเซนสืบพันธุ์โดยเซนสืบพันธุ์แต่ละเซนนั้นจะได้ยีนตัวใดตัวหนึ่งไปเขาใช้คำว่าจะได้อารีนใดอารีนหนึ่งไปเพราะคำว่าอารีนก็คือยีนที่อยู่เป็นคู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสร้างเซนสืบพันธุ์นั้นได้ยีนตัวใดตัวหนึ่งไปสมมติจีใหญ่จีเล็กเป็นจีโนไทป์ใช่ไหมคะเวลาสร้างเซนสืบพันธุ์เซนสืบพันธุ์อันหนึ่งของพ่อหรือแม่ก็แล้วแต่จะได้จีใหญ่ไปหรืออีกเซนหนึ่งอาจจะได้จีเล็กไปก็แล้วแต่นะคะแต่ได้ไปอย่างละหนึ่งเท่านั้นไม่มีเซนสืบพันธุ์อันไหนได้ไปทั้งคู่ไม่ได้ตามหลักนะคะให้รู้ว่านี่คือกฎของการแยกในช่วงการสร้างเซนสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำโจทย์เกี่ยวกับกฎของเมนเดลเกี่ยวกับการผสมอะไรก็แล้วแต่จุดเน้นที่ครูตามความคิดของครูนะคะครูคิดว่าถ้านักเรียนอยากจะได้ผลออกมาเห็นง่ายๆเวลาจะแยกนักเรียนโปรดกรุณาแยกเซนสืบพันธุ์ก่อนพอเซนสืบพันธุ์ได้แล้วเวลาจะมารวมกันนี่มันง่ายเหลือเกินแต่ถ้าเอาตัวตนของจีโนไทป์มาเขียนปั๊บแล้วจะได้ผลออกมาเป็นรุ่น F1 เลยนั้นบางทีงงๆแต่ถ้าเอารุ่นพ่อแม่มาแล้วแยกเซนสืบพันธุ์ก่อนตามลักษณะที่สร้างเซนสืบพันธุ์แล้วแต่ละเซนสืบพันธุ์จะได้เป็นไงคะได้ยีนตัวใดตัวหนึ่งไปในแต่ละอันนั้นนะคะแล้วก็จากนั้นเซนสืบพันธุ์มันก็อาจจะมารวมกันอีกทีจะได้เป็นรุ่น F1 มันก็สามารถที่จะพูดออกมาได้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรคราวนี้ก็มีภาพให้ดูนิดนึงนะคะบรรทัดแรกนั้นก็เป็น parental generation ใช่อะไรนะคะใช่ P เป็นอะไรคะดอกสีม่วงกับดอกสีขาวความจริงใช้อักษรไม่ถูกปกติเพราะอะไรคะเวลาใช้ให้ตัวอักษรเราจะใช้ R ใหญ่งี้มัน R นี้ม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษใช่อะไรคะ violet น่าจะเป็นตัว Vเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะสมมุติถ้าโจทย์ไม่สมมุติให้นักเรียนสมมุติเองนักเรียนต้องรู้ศัพท์ของคำนั้นว่ามันคืออะไรแล้วก็เอาอักษรตัวหน้ามาใช้แต่นี้เขาเพื่อต้องการให้เรารู้เท่านั้นเองว่าถ้าเราเอาดอกสีม่วง
นะคะผสมกับดอกสีขาวโดยไม่ได้บอกว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ครอสกันลูกที่ได้ทุกต้นได้มาเป็นดอกสีม่วงหมดแต่ม่วงรุ่นพ่อแม่กับม่วงรุ่นลูกเหมือนกันไหมคะรุ่นพ่อแม่นั้นเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์สำหรับรุ่นลูกนั้นรุ่นพ่อแม่เป็นอาใหญ่อาใหญ่ใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่สนนะคะไม่ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ผลลัพธ์ออกมาได้เหมือนกันแล้วสำหรับรุ่นลูกนั้นเป็นไงคะรุ่นลูกนั้นจะเป็นอาใหญ่อาเล็กเป็นแบบเฮตโรในกรณีนี้เขาใช้คำว่าเซนต์โพลิเนชันจับอันนี้ผสมกันเองรุ่น F1 ผสมกันเองนักเรียนดูนะคะตารางที่เขาใช้เนี่ยสังเกตเห็นมา 2-3 ผลแล้วใช่ไหมตารางใช้นี้เขาใช้คำว่าพันเน็ตสแควร์นี่ลองค้นดูก็ได้นะคะพันเน็ตสแควร์นี้เป็นตารางที่ช่วยในเรื่องของการหาผลลัพธ์ที่ได้มันง่ายดีตารางที่ว่านั้นจะเห็นว่าด้านไหนก็ได้สมมติด้านบนเป็นโพเลนคืออะไรคะละอองเรนูละอองเรนูภายในละอองเรนูซึ่งเป็นสารสืบพันธุ์นั้นละอองเรนูหนึ่งอาจจะเป็นอาใหญ่อีกอันหนึ่งอาจจะเป็นอาเล็กเพราะตัวตนของ F1 นี้เป็นอาใหญ่อาเล็กเพราะฉะนั้นเป็นสร้างสารสืบพันธุ์แล้วจะได้อาลินอย่างใดอย่างหนึ่งไปทำนองเดียวกันในอะไรคะของแม่นี้ก็คือโอวุ้งภายในรังในไข่ของเพศเมียอาจจะเซนไข่อันนึงอาจจะเป็นอาใหญ่อีกอันนึงอาจจะเป็นอาเล็กถ้าเผอิญอาใหญ่กับอาใหญ่มาผสมกันเข้าก็จะได้เป็นลักษณะดอกสีม่วงประเพศอะไรคะโดมิแนนต์ถ้าอาใหญ่ของหมายถึงว่าไข่อาใหญ่มาเจอกับละอองเรนูอาเล็กได้เป็นอาใหญ่อาเล็กหรือไม่ก็ไข่อาเล็กมาเจอกับละอองเรนูอาใหญ่ก็เป็นอาใหญ่อาเล็กแล้วก็สุดท้ายไข่กับละอองเรนูอาเล็กอาเล็กเจอกันเข้านี่คือ F2 รุ่น F2 นักเรียนลองดูว่าจีโนไทป์จะเป็นยังไง F2 จีโนไทป์มีกี่แบบ1อาใหญ่อาใหญ่2อาใหญ่อาเล็ก3อาเล็กอาเล็กคิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่คะมี1อันนี้มี2และอันนี้1 1ต่อ2ต่อ1ถ้าถามเป็นฟีโนไทป์ได้เท่าไหร่เอ่ยมีสีม่วง3ส่วนสีขาว1ส่วนเพราะฉะนั้นสำหรับ3ต่อ1นี้เป็นอัตราส่วนฟีโนไทป์ของรุ่น F2 นะแต่รุ่น F1 นั้นถ้าเป็นลักษณะนี้รุ่น F1 เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเป็น 100% เลยสำหรับสีม่วงแต่พอ F1 นี้มันจะออกมาเป็นม่วงต่อขาวเป็น3ต่อ1เอาละนี่เป็นกฎข้อที่1จำได้นะว่าลักษณะยีนที่มาเป็นคู่จะแยกออกจากกันตอนสร้างเซนสืบพันธุ์แล้วแต่ว่าเซนใดเซนหนึ่งจะพาเอาพอใจจะได้รับยีนตัวใดตัวหนึ่งไปเรามาดูกฎข้อที่2 Law of Independent Assortment ก็คือกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระนี่เป็นกฎข้อที่2ของเมนเดลเขาบอกว่าเมื่อมีการปฏิสนธิในการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ขณะมีการปฏิสนธิจะมีการรวมกลุ่มของยีนซึ่งเป็นไปอย่างอิสระไม่เฉพาะเจาะจงว่าใหญ่ต้องคู่กับใหญ่นะใหญ่คู่กับเล็กหรือเล็กคู่กับใหญ่อะไรนี้ไม่เจาะจงแล้วแต่มันจะไปเจอกันเข้าเพราะฉะนั้นกฎแห่งการแยกก็คือแยกตอนสร้างเซลล์สืบพันธุ์กฎแห่งการรวมกลุ่มก็คือเป็นภาวะตอนไหนคะปฏิสนธิก็เอาเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกันแล้วแต่ว่าโอกาสเซลล์สืบพันธุ์แบบไหนจะเจอกันเข้าทีนี้เผอิญตัวอย่างที่ให้นี้นักเรียนเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะแยะไปหมดนะคะเพียงดูผ่านๆกันแล้วกันและเวลาที่เราไปดูคำถามแบบหนึ่งก็จะเจอในลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้นั้นก็เดี๋ยวงงอะไรมีทั้ง4ตัวเราเรียนเพียงแค่2ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะแต่นี่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจะเป็นฝักสีฝักชนิดที่เป็นไงคะรุ่น F1 นี้มันจะได้ออกมาเป็นฝักที่มีรูปร่างอย่างนี้แล้วก็สีเหมือนกันแล้วก็พูดง่ายๆว่าในลักษณะที่เขาชี้ให้เห็นว่าเช็คเกอร์บอร์ดอาจจะเป็น
ตารางที่มากกว่า4ตารางอาจจะมากกว่าแล้วแต่ลักษณะที่เรามานำมาพิจารณาสังเกตไหมอันนี้เขาเอาอะไรมาพิจารณามีพิจารณากี่ลักษณะ2แล้วนะถ้าพิจารณา2ลักษณะจีโนไทป์จะมีตัวอักษร4ตัวถ้าพิจารณา1ลักษณะจีโนไทป์จะมี2ตัวเรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอันเรื่องนี้กันนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ดูแค่ผ่านๆเวลาเราไปพูดถึง2ลักษณะก็มาดูกันอีกทีนึง